เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วโมย่า วันนี้แปลกใจเลยสิมากับเกมใหม่เล่นเกมใหม่บ้างจะเล่นแต่เกมเดิมๆได้ยังไงจะกลายเป็นอะไรนะกาวเต็ดชาแนลไม่ได้ซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกม The Universal Sim นะครับผมเป็นเกมซิมที่แบบเราเหมือนจำลองการใช้ชีวิตแต่ว่าเราจะมองในมุมมองพระเจ้าแทนเหมือนเกมจำลองชีวิตบวกเกมสร้างเมืองไปในตัวบวกกับมุมมองพระเจ้าด้วยเราจะเริ่มเกมกันเลยแล้วกันเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะเห็นมันน่าเล่นดีแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในธีมฮอลโลวีนด้วยจะมีให้เลือก2แบบระหว่างแบบธรรมดากับแบบฮอลโลวีนซึ่งผมขอเลือกธรรมดาก่อนแล้วกันไม่น่าไหวแน่นอนนี่คืออะไรเนี่ยคุณสมบัติของนักเก็ตนักเก็ตคืออะไรนักเก็ตคือคนเหรอไอ้เหี้ยนี่คือนักเก็ตเหรอไอ้หน้าหนวดเนี่ยนะนี่คืออะไรอ่ะเป็นกลางไม่มีอะไรโดดเด่นนี่คืออะไรอ่ะผู้ศรัทธาที่แท้จริงอาโนน่าจะเป็นเปิร์กหรือว่าอะไรทำนองนั้นที่แบบเราน่าจะไปเก็บตอนที่อยู่ในเกมแล้วก็ตอนเริ่มเล่นเกมใหม่อีกรอบเพราะฉะนั้นผมน่าไม่น่าจะยุ่งอะไรกับมันนะอันนี้อะไรภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นอุกกาบาตโจมตีคลื่นความร้อนพายุหิมะทอร์นาโดเนี่ยน่ากลัวอย่างวะเซตติ้งดีฟอลต์เกมที่เกมตั้งให้แล้วกันการโจมตีของสัตว์ป่าเป็นครั้งคราวแล้วกันมีบุกลุกของผู้ลี้ภัยด้วยเอาเป็นดีฟอลต์ให้หมดเลยนะนี่คืออะไรอันนี้คือไม่มีหญิงและชายเหรออ่ะแล้วถ้ากูไม่มีอะไรเลยกูเล่นไงแล้วถ้ากูไม่มีอะไรเลยกูเล่นไงเอาม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 าเป็นคนชนพื้นเมืองท่านผู้ชมทนชนพื้นเมืองเอาเป็นกลางๆแล้วกันคล้ำๆหน่อยโดนแดดเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไร Wake up Wake up creatorตื่นเถิดผู้สร้างนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของคุณ It starts with nothing. มันเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าอันไม่สิ้นสุดยังไงก็ตามด้วยสัมผัสเดียวสามารถปลุกแสงสว่างให้ตื่นได้สัมผัสเอาขอผมทัชหน่อยโอ้ยเฮียตากูจะบดน่าจักรวาลก็ถือกำเนิดขึ้นมาโลกที่เต็มไปด้วยศักยภาพอันไม่สิ้นสุดถูกกระจัดกระจายไปในที่ไกลโพ้น How to พวกนี้มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันมากมายพวกมีดาวเคราะห์ระเบิดและขนาดที่คนส่วนใหญ่กำหนดให้ล่องลอยเป็นจักรวาลอันไกลโพ้นและโดดเดียวอุ้ยนึกถึงไงนั้นเลย No Man's Skyline รู้สึกผมก็มีอยู่เหมือนกันดาวอเล็กซานเดอร์ในไม่ช้าดาวเคราะห์ไม่กี่ดวงก็จะกลายเป็นบ้านและปรากฏยิ่งใหญ่อุ้ยเสียงเกมดังไปปะเนี่ยชีวิตงั้นก็ตามชีวิตเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมันมาและไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับเศษซากที่ถูกไฟไหม้ในชั้นบรรยากาศโดดแดกตัวเหี้ยช้างจุดประสงค์ผู้สร้างเอ้าเต่าหลังตุงผู้สร้างก็เป็นแค่ผู้สังเกตการเสมอชื่นชมความงามแล้วก็เลือนลอยหายไปจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชีวิตใช่แต่ความสมดุลไม่คงอยู่ตลอดไปประเด็นก็คือด้วยการยอมให้สายพันธุ์ต่างๆวิวัฒนาการอย่างอิสระคือพวกเขามักจะไม่ทำเช่นนั้นเสมอเพื่อชีวิตมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นมันต้องการมือที่คอยช่วยเหลือก็คือเราปะไว้ใจได้เลยยินดีต้อนรับสู่มาเธอร์แพลนโลกมีป่าเขียวกระจีระบบนิเวศสมบูรณ์ได้เกิดอุ๊ยผมลากมอสเร็วๆอ่ะชี้เดี๋ยวแฟดโอเคต่อสายพันธุ์ใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและพวกมันต้องการคำแนะนำนี่เราต้องเล่นตั้งแต่ในยุคไดโนเสาร์เลยป่ะการมีอยู่ของพวกเขาอยู่ในมือของคุณไว้ใจได้ครับพระเจ้าเคลื่อนไหวไปรอบๆขนาดที่กดโอเคเฟรมเรทดรอปโอเคดีขึ้นนะสวยค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางของคุณนี่คืออะไรอ่ะการวางตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวการวางตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวกูทำไปทำไมอารยธรรมของคุณจะเริ่มเติบโตรอบๆจุดนี้หากคุณต้องการโอกาสในการเอาชีวิตรอดมากขึ้นให้มองหาพื้นที่ที่ใกล้กับทรัพยากรเช่นน้ำไม้หินและอาหารนี่คืออะไรนี่ปะ
สถานที่ศูนย์กลางวางศูนย์กลางไว้วางศูนย์กลางแผ่นดินไหวทำไมต้องใช้ชื่อว่าแผ่นดินไหวไว้กับทรัพยากรโอเคเหมือน UI มันจะเล็กๆยังไงไม่รู้ผมขอปรับ UI ก่อนโอเคประมาณนี้แหละเอาวันนี้วางไว้เขาบอกว่าวางไว้ใกล้ป่าหรือว่าแหล่งน้ำอันนี้อะไรอ่ะชื่อนี้อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนปุ๊บกดชิปเพิ่มความไวโอเคอันนี้เป็นทะเลทรายผมว่าไม่น่าเหมาะอันนี้มีหินเว้ยท่านผู้ชมไอ้เหี้ยนี่คืออะไรเอ้ยมีช้างนี่ไงอาหารเราไอ้เหี้ยเราเจอแหล่งอาหารแล้ว3ตัวกำลังเดินอยู่กลัวไม่น่าเวิร์คกลัวกูนี่แหละที่จะเป็นอาหารตรงนี้ทะเลนี่ผมว่าตรงนี้นี่น่าจะแจ่มว่ะเว้ยแต่ตรงนี้พื้นที่เยอะมากเลยเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันดูแบบติดหินด้วยติดป่าด้วยแล้วก็ติดแมมมอสเหรองั้นตรงนี้ดีป่ะนี่ถ้าผมสร้างหินมันจะหายป่ะหินรอบๆขออนุญาตหอคอยแห่งการพัฒนาคุณแน่ใจว่าจะวาง Evolution Tower ของคุณตรงนี้หรือไม่ใช่โอ๊ยตรงนี้หรอคลิกตรงนี้หน้าต่างการวิจัยอยู่ที่มุมซ้ายล่างเพื่อเข้าถึงแผนผังการวิจัยนี่คือจุดที่คุณจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอารยธรรมของคุณผ่านยุคสมัยต่างๆเชี่ยมีเป็นยุคสมัยว่ะคุณสามารถเข้าคิวรับสิทธิพิเศษด้านการวิจัยได้สูงสุด5รายการในคราวเดียวลองดูเครื่องพวกเขาถูกเรียกว่านักเก็ตส่วนใหญ่เพราะร่างกายของเขาดูเหมือนไม่สามารถรักษาตัวเองได้เป็นชิ้นเดียวกันไอเชียก้อนนักเก็ตไก่อาดาฮีและอีลูเหรอพวกเขาคือผู้ก่อตั้งทุกอย่างเขาบอกว่านักเก็ตแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องมีบ้านเสร็จก็จะมีแบบสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่นักเก็ตที่ชื่ออะไรเนี่ยอะไรใครกดสร้างอะไรไว้วะเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะต้นไม้ลึกลับกูแปลกๆละกูแปลกๆละใหญ่ที่เลยอันนี้คืออาดาฮีโอเคกูชอบว่ะอาดาฮีมีความสามารถพิเศษอะไรอาชีพคนทำงานสาระไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรทั้งนั้นอันนี้คืออะไรสเก็ตนี้มีพื้นที่ภาษาเลยแล้วก็นี่คืออะไรการเคลื่อนย้ายวัตถุเฮ้ยอันนี้คือพลังชีวิตช่วงเวลาที่1นักเก็ตยังคงเป็นเด็กแล้วไม่สามารถทำกิจกรรมได้จนกว่าจะถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงที่2นักเก็ตกลายเป็นผู้เล่นและพร้อมที่จะทำงานแก่เท่าสามารถตายได้ทุกเมื่อโอ้ยน่าสงสารว่ะนักเก็ตนอกจากนี้นักเก็ตจะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ในช่วงวัยชราเชี่ยเอ้ยนักเก็ตมึงแก่แล้วมึงไม่เข็งหรอกาจอกเป็นบ้าโอเคเราต้องทำอะไรนะเปิดหน้าต่างวิจัยใช่ป่ะแล้วก็เพิ่มสิทธิพิเศษเครื่องมือดั้งเดิมลงในคิววิจัยไหนอะเราสามารถวิจัยสายอะไรได้บ้างอะเรื่องเราจะวิจัยอะไรได้บ้างอะแต้มตัวนี้เราหาจากไหนการปกป้องเท้าทำให้นักเก็ตเดินทางได้ไกลและง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้กลายเป็นหางสัตว์ล่าอีกด้วยอ๋อมันต้องอันนี้ก่อนเลยนี่ใช่ป่ะโอเคเพิ่มวอเตอร์วีดลงในคิววิจัยวอเตอร์วีดนี่เหรอกลางหันน้ำเนี่ยนะอ่ะผมเอาหมดเลยอุ๊ยไฟเหรอปลดล็อกไฟในอาคารผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ3อย่างอู้เรียนรู้แบบไวจีรู้กดปุ่มบ้าๆเราสามารถเร่งความเร็วได้กดพอได้ตัว P เหรอโอเคเร่งความเร็วเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยฟิลเตอร์ดาวเคราะห์อุ๊ยเราดูได้อายุความหิวโอเคอุ๊ยมีฟิลเตอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเกมแบบพวกซิตี้สกายไลน์เลยอันนี้ทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรกันอ่ะออซิมจะสร้างที่อยู่อาศัยเองเหรอไหนอ่ะอีลูกับอาดาฮีผมต้องจะเร่งให้เวลามันในนี้เสร็จก่อนนะโอเคแล้วผมมีอะไรสร้างบ้างเอ่ยโอ้เชียร์มีเป็นล้านเลยอันนี้คือศูนย์กลางแผ่นดินไหวโอเคล็อกทุกอย่างวะท่านผู้ชมมันยังไม่ให้เราสร้างอะไรทั้งนั้นเปิดเมนูพลังพระเจ้าเฮ้ยโยกวัตถุฟักความโกรธอันนี้คืออะไรอ่ะดาวเคราะห์บรรยากาศอันนี้คือชั้นบรรยากาศปะน้ำแล้วก็ต้นไม้มลพิษ What the hell man เมนูก่อสร้างในเมนูก่อสร้างเลือกในก่อสร้างแล้วก็เลือก The summer sun is excellent for กูอ่ะเฮ้ยอันนี้คือบ้านเหรอไอ้เหี้ยอย่างกับบ้านไหมครับบ้านถ้ำอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เหรออ่างเก็บน้ำปะโอเคกดคอนโทรลเป็นการล็อกอันนี้คืออะไรอ่ะหมุน
่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําสร้างไว้ตรงไหนดีอ่ะอ่างเก็บน้ําก็ต้องสร้างไว้ใกล้น้ําสิอันนี้คือทางเดินป่ะท่านผู้ชมพวกเนี้ยพวกที่ผมว่าคือทางเดินแน่เลยอ่างเก็บน้ําความสุข1อาชญากรรม0มลพิษ0โอเคงั้นผมสร้างอ่างเก็บน้ําไว้ตรงนี้เลยแล้วกันบัมแล้วก็อาคารบางหลังส่งผลกระทบต่ออาคารอื่นๆในพื้นที่ได้รับผลกระทบรอบๆตัวอย่างเช่นโอเคผมเฮ้ยเดี๋ยวตัวเหี้ยอะไรเนี่ยหมาป่าเราทำให้เชื่องได้ปะทำให้เชื่องไม่ได้โอเคมีบ้านอยู่นะตอนนี้ผมว่าผมสร้างอันนี้เลยดีกว่านี่ท่านผู้ชมปั๊มน้ำทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับนักเก็ตและอาคารเรือนมันต้องสร้างใกล้แหล่งน้ำเพราะฉะนั้นผมปึ๊บตรงนี้เลยแล้วกันไปสู้เขานักเก็ตสู้เขานักเก็ตบุ๋มแบกขี้อะไรมานั่นพลังผู้สร้างน่าจะตรงนี้แน่เลยนี่ไงเปิดเมนูพลังของผู้สร้างแล้วก็อันนี้เหรอรีคิวปิดแล้วกดปุ่มคอนโทรลซ้ายค้างไว้ชึบอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมขณะที่กดปุ่มให้คลิกก้อนที่2เพื่อสร้างคู่อ่ะไปฉันไม่สามารถจินตนาการถึงคู่ชีวิตได้เลยหากคุณได้หลงไปไกลจากธรรมมากเกินไปและกลัวว่าพวกเขาจะก่อความยุ่งยากในขณะที่คุณไม่อยู่คุณสามารถกลับไปที่บ้านได้ทันทีโดยกดที่ปุ่มโฮมปุ่ม H เหรอชึบโอเคที่เหลือผมก็น่าจะเร่งให้2อย่างนี้เสร็จไปก่อนแล้วกันทำอะไรอ่ะเข้าไปเฮ้ยวิทยายทำอะไรกันอ่ะอู้เย่ไอ้เหี้ยโอเคเราไม่ยุ่งท่านผู้ชมเราไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งกิจกรรมสันทนาการของเขาไหนเชี่ยเกิดไวสัตว์ตอนเด็กๆน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะอย่าไปผูกพันกับมันมากเกินไปเพราะไงพวกเขาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีโอเคเหมือนจะมีพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าฝึกหัดเหรอไม่มีพระเจ้ากำลังเทนเราอยู่อะพระเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจกับพวกนี้มากเพราะว่าสุดท้ายเขาก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวเขาก็อาจจะดับศูนย์ไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นนะมันมี2คนนะเมื่อกี้มุมมองสุขภาพอายุนี่ไงเด็ก1คนไปไหนอะพี่ชายเรามันจะเล่นแท็กทีมกันฉันรอไม่ไหวแล้วชื่อเหี้ยอะไรพวกนี้ชื่อมึงอ่านยากเป็นบ้าต้นไม้ยังคงกำลังรับความเครียดอย่างหนักแน่นพวกมันเริ่มจะหัวล้นกันแล้วทำไมอะเราตัดโหดเกินหรอโอเคผมเร่งเวลาเลยแล้วกันแล้วตัวนี้สร้างไม่ได้เหรอคุณภรรยาคุณสร้างไม่ได้เหรอคุณภรรยาคุณทำอะไรอะThis research stuff creator danger ต่อไปเลยทำอะไรที่อันตรายและสนุกกันดีกว่าทำอะไรอ่ะโอเคผมวิจัยไฟไปแล้วการทำอาหารแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นผมน่าจะประดิษฐ์ถังน้ำไปเลยนะเพราะมันฟรีแล้วก็การตกปลาเฮ้ยเอาการตกปลาก่อนดีกว่าการตกปลานี่น่าจะจำเป็นผมว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันระดับความสุขโดยรวมไหนพวกเขาคิดจริงๆหรือว่าคุณสามารถแก้ปัญหาเรานี้ได้ฮัลโหล SOS เราพยายามหาชื่อให้ลูกน้อยของเราอยู่แต่อาดาฮีอยากตั้งชื่อให้ลูกด้วยลูกที่ไม่สำคัญเช่น Stick and Stone และสันเทพจะหักกระดูกเขาฉันแนะนำให้ชื่อที่เหมาะสมกว่านี้แต่เขาคิดว่าฉันพยายามมากเกินไปคุณช่วยหาข้อโต้แย้งนี้ได้ไหมจากลักอีรูช่วยอาดาฮีและอีรูชื่อสองคนนี้ไม่ต่างกันอะไม่ต่างอะไรกับ Stick กับ Stone เลยโอเคในสิ่งที่คุณอยากทำจริงเหรอใช่ไงเราต้องตั้งชื่อให้อู้เวลามันไหลโหดเกินเอาอันนี้เพศหญิงใช่ป่ะอันนี้เพศชายมันชื่อสติ๊กใช่ป่ะมันชื่อสติ๊กอันมันก็ชื่อไม้ไป ก้อนหินไงอ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วกูแปลชื่อเองมึงละหมอมึงใช่ไหมโอเคดีขึ้นปะ You look a little confused. เราทุกคนกำลังจะตายเพราะความอดอยากโอ้ยหิวข้าวหิวโอเคเดี๋ยวผมสำรวจดาวผมหน่อยดิเพราะดาวมันดูแบบดูไม่ค่อยมีอะไรเลยกับอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยมีพี่หมีด้วยพี่หมีใหญ่กระเป๋าเต่าขนองแสดงทรัพยากรลึกลับแห่งนี้ดูเหมือนจะมีคุณค่าไหน How the fuckThat shit man ไก่ชิบหายเลยเฮียโอเคค่อยเป็นค่อยไปก็ได้วะเชียดกี้
อันนี้เป็นภูเขาน้ำแข็งหิมะโอเคขออนุญาตกลับบ้านเราอ๋อนี่เป็นต้นเหรอต้นไม้เหรออ๋อแน่นอนว่ามันสร้างจากหินไม้แหละกด F เพื่อไปดูฟึบปั๊มน้ำทุกเครื่องจะมีปริมาณน้ำที่สามารถจ่ายออกไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งอาคารส่วนใหญ่ในอารยธรรมต้องการน้ำใช่เพื่อให้ทำงานได้คอยดูบ่งชี้แหล่งน้ำมีขีดจำกัดแหล่งน้ำมีปริมาณจำกัดใช่เหรอน้ำเชี่ยเนี่ยนะการติดตั้งปั๊มน้ำหลายตัวในแหล่งน้ำเดียวกันอาจจะทำให้น้ำหมดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามเมฆฝนปรากฏพลังของผู้สร้างสามารถเติมน้ำไม่เหตุปั๊มน้ำจะแข็งตัวในฤดูหนาวอ่างเก็บน้ำมีความสำคัญโอเคถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานเราจะชิบหายกันหมดมันสื่ออย่างนี้เว้ยท่านผู้ชมเอาละอันนี้ปั๊มอยู่ปะปริมาณน้ำไหลอยู่เก็บอ่างได้10นาทีคือไหลได้30ใช่โอเคเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายอันนี้คือปริมาณน้ำที่ถูกนำออกจากอ่างเก็บน้ำโอเคชิบหายน้ำกูแข็งน้ำกูมีเท่าไหร่ก็น้ำผมก็กำลังปั๊มอยู่เรื่อยๆนี่วะอ๋อนี่คือน้ำสำรองโอเคเข้าใจแล้วก็คือนักเก็ต1คนมาเก็บปุ๊บมันจะหักไป1ใช่ปะช่วยอดาฮีสร้างกระท่อมของเขาให้เสร็จเทเลเคเนซิสส่งทรัพยากรโอเคได้ไม่มีปัญหาช่วยนักเก็ตสร้างกระท่อมให้เสร็จกระท่อมไหนอ๋อกระท่อมเชียร์เนี่ยนะเทเลเคเนซิสกูพลังเคลื่อนย้ายวัตถุเฮียโอเคเฮ้ยสนุกว่ะกูสนุกละหินเหินอยู่ไหนหินเหินขออนุญาตใช้พลังเทเคเนซิสอีกรอบในการที่จะหยิบหินมาแล้วนี่คืออะไรพายุปุ้มเอาเหมือนกูจะดูดทุกอย่างขึ้นมาด้วยโอเคงานหนักหน่วงโอเคกูช่วยมึงแล้วนะโอเคผมวิจัยเสร็จไป2งานแล้วใช่ป่ะการตกปลางั้นต่อไปน้ำน่าจะสำคัญนะผมเอาวันนี้ก่อนเลยแล้วกันกับอันนี้การปรับปรุงเทคโนโลยีกระแสน้ำช่วยหานักเก็ตหาขุดได้ลึกกว่าเดิมเอาเลยแล้วกันเราสามารถดูวันได้ป่ะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ What is it you're hoping to see exactly? เดี๋ยวไอ้ก้อนหินกับไอ้ไม้โตละมันได้อีกคนนึงแล้วเหรออุ๊ยระดับความสุขคือสุขมากเลยมันแบบสุขจีเลยอ่ะสุขอะไรขนาดนั้นวะอันนี้ภายในกระท่อมแบบเปิดเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งขอเข้าไปดูหน่อยนี่มีทีวีด้วยเหรอในยุคหินมึงมีทีวีเหรอมึงดูรายการอะไรวะฮะไม่มีเหี้ยอะไรดูหรอนะเพื่อนโอเคผมน่าจะเร่งไปเลยแล้วก็มีอะไรสร้างบ้างเอ่ยผมได้การตกปลามาแล้วนี่นี่ไงท่าเทียบเรือตกปลาจับปลาแล้วทำมาเป็นอาหารดิบใครล่ะจะไม่ชอบซูชิผมว่าผมเอาเทียบท่าไว้ตรงนี้เลยดีกว่านะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบชุมชนใหญ่แน่นอนอะก็ขออนุญาตวางไว้ก่อนเลยเกมนี้ทำผมหิวน้ำเลยว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นรูปเนี้ยรูปอาหารอ๋อหิวข้าวใช่ป่ะหิวข้าวอยู่ป่ะโอ้เฮียท้องไส้หิวแบบหิวจัดหิวสัตว์เลยชิบหายแล้วผมมีอะไรให้มันกินได้บ้างวะผมมีอันนี้ให้มันกินว่ะแต่มันต้องล่าไม่ได้พี่ชายการมอบหมายงานอาจารย์ช่วยระบุว่าคานั้นต้องการคนงานส่วนใหญ่จะต้องมีงานมอบหมายโอเคมอบหมายนักเก็ตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนมีแบบมีอาคารต่างๆอยู่ในรอบบริเวณน่าเสียดายอันนี้คืออะไรอ่ะที่อยู่อาศัยดูไม่ค่อยดีนักเอ้าแล้วทำยังไงอ่ะสิ่งต่างๆเริ่มดูสีเขียวขจีขึ้นเลยมีความสุขอีกครั้งโอเคโอ้ยนี่ไงแล้วด้วยระดับความสุขที่สูงขึ้นดูเหมือนจะมีชาวนักเก็ตมากขึ้นที่เชื่อว่าอะไรอ่ะแล้วบ้านมันจะพังแล้วแต่ด้านในมันยังสุขสบายอยู่ก็นอนไปมอบหมายไอ้ไม้โอเคกระท่อมวิศวกรเป็นโครงสร้างสำคัญที่มีหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงอาคารเป็นผืนวิศวกรอันนี้เหรอวิศวกรโอเคผมว่าสร้างตรงนี้น่าจะครอบคลุมนะนี่ตรงนี้ผมว่าครอบคลุมเว้ยติดถนนอะมันติดถนนโอเคสร้างตรงนี้เลยแล้วกัน
แป๊บนึงนะอย่าเพิ่งอดตายเพิ่งอดตายไอ้เหี้ยนี่กําลังไปหาปลามันอยู่เอาเป็นทําอาหารแบบดั้งเดิมแล้วก็อุปกรณ์อาหารลด2วินาทีในการปรุงอาหารเอาเลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวอดตายแน่นอนนักเก็ตกูอดตายแน่นอนแค่ชื่อมันก็กลายเป็นไก่แล้วอ่ะหิวจัดเลยหิวจัดเลยหิวจัดเลยโอเคตกปลาอยู่ขอแบบตัวใหญ่ๆเลยเพื่อนขอใหญ่กว่านี้ขอใหญ่กว่านี้ไอ้เหี้ยกว่าดังสินค้าไม่มีเม็ดซิไม่มีแม่งปลาอยู่ด้านในสักตัวมึงกาจอกมากเพื่อนหรือว่าอันเดียวไม่พอวะผมว่าอันเดียวไม่พอวะผมเชื่ออย่างนั้นไปแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำแข็งประทับช่างแม่งไม่สนใจมันคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมไม่อดตายอ่ะตอนเนี้ยเร่งแบบเร่งได้แค่นี้เองเหรอเร่งได้แค่คูณ2กูขอคูณ5ได้ป่ะไปตุ๊บ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 อันนี้น่าจะบ้านใกล้พังยังอ่ะโอเคบ้านมันใกล้ระเบิดละด่วนๆเลยด่วนๆเลยเพื่อนเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้เออช่วยกันทุบช่วยกันโบกเร็วเร็วเร็วอีรู้เร็วๆกับอะไรตลกมากอ่ะเครื่องแต่งกายตลกโคตรอ่ะมาเก็ตคนนี้เชื่อมันเออแล้วก็ผมขอมอบหมายให้อาดาฮีคนเดียวพอนะผมว่าอุ๊ยป่า12ตัวเลยโหโอเคกูไม่อดตายละไม่อดตายละบ้านจะระเบิดแล้วเพื่อนเร็วๆๆๆมึงยกไปไหนอ๋อนี่ๆๆกําลังซ่อมบ้านอยู่กําลังซ่อมบ้านอยู่ท่านผู้ชมเออโบกไปคือแต่บ้านมันน่ารักดีนะผมแค่รู้สึกว่าแบบเป็นเกมที่เราไม่ต้องเลือกที่ลงสร้างบ้านเพราะว่าเอ๊ะแมวเสื้อมาจากไหนแมวเสื้อมาจากไหนทำไมทุกคนไม่เห็นมีเสื้อเลยหรือที่มันมีเสื้อเพราะว่าผมมอบหมายงานให้มันทำวะเออไม่แน่คงไม่ได้จะใช้เวลาในซัมเมอร์อีกวันเพียงแค่อบอุ่นอยู่เฉยใช่ไหมใช่ผมกำลังสร้างท่าเทียบเรืออยู่จ้ะไอ้ไม้แล้วก็ไอ้ก้อนหินไปเลยมึง2คนครอบครัวชาวเลไปเลยครอบครัวชาวเลอยู่ใกล้ๆบ้านไม้หินฟอยเวอร์จัดไปไม้หินตลอดไปได้บ้านละต่อไปผมได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำอาหารแบบดั้งเดิมรถโอเคปลดล็อกร้านอาหารขี้โมอ๋อนี่ไงไม่ใช่ขี้โมไม่ปลดล็อกร้านอาหารเลยอ๋อนี่เจอละร้านอาหารเพลิดเพลินกับมื้ออาหารรสเลิศและเครื่องมือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารดิบแต่ว่าใช้น้ำ5เลยเหรอไม่เป็นไรอาหารโรงอาหารผมน่าจะเอาไว้แบบชิบหายละเหมือนในตรงนี้มันจะติดนิดหน่อยไม่เป็นไรผังเมืองที่ดีมันต้องเริ่มจากการวางมั่วๆใช่ปะใครสอนวะตรงนี้เลยโอเคเร็วๆหมูเฮาช่วยๆกันสมุนไพรผลิตได้30บริโภคแล้ว2เหลือ28เหลือๆนะผมว่ามีอุณหภูมิน้ำด้วยทุกคนทำงานอย่างขมักขม้นไปเร็วๆๆๆๆๆยกตัวของเองแล้วออกหาเรือไปเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขากระดูกหักเหรอนี่คือจุดจบทั้งหมดใช่ไหมเฮ้ยเป็นไรพี่ชายเป็นไรอ่ะพี่ชายกระดูกหักเหรอพี่ชายเหมือนจะเจ็บจี๊ดนะพี่ชายปวดข้อโอเคอันนี้ใช้อะไรอ่ะการค้นพบที่จำเป็นแล้วผมมีเท่าไหร่อ่ะผมมี35ว่ะผมต้องมีอะไรอ่ะการปรับปรุงวัตถุดิบการโอ้ตรงนี้เลยเหรอโอเคต่อไปผมน่าจะเป็นเอาเป็นพื้นที่จัดสินค้าก่อนละกันลัทธิหมอผีผมเอาไว้ก่อนไม่ต้องรีบเรายังไม่ต้องมัวอะไรขนาดนั้นไอ้เหี้ยหมู่บ้านเราผมสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างเอ่ยดินแดนศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คิกสตาร์ทไม่ว่านักเก็ตจะรู้สึกอย่างไรก็ไม่วันที่อะไรทำของคุณจะเงียบเหงาตลอดไปเมื่อนี่คืออะไรคลิกสตาร์ทเฮ้ยไอ้เหี้ยโดปเหรอไอ้เหี้ยคือการโดปอะไอ้เหี้ยไปเลยไอ้สัตว์เครื่องดื่มชูกำลังฟิตจัดเลยฟิตจัดเลยวัดเคยอนุญาตให้มึงสร้างวัดมันสร้างเองเหรอมันเป็นเจ้แล้วกันเจ้บ้านหลังไหนอ่ะมันไปสร้างบ้านก็อยู่ที่ไหนอ่ะไอ้สองคนนั้นอ่ะมีทั้งหมดกี่หลังอ่ะ1 2อ๋อนี่ไงมันมี2หลังท่านผู้ชมใช่ป่ะคือยังไงอ่ะมันมี2หลังเพราะว่ามันอันนี้คืออะไรอ่ะมีบางอย่างอ่ะโดยบินคืองานวิจัยเสร็จสมบูรณ์โอเคเฮ้ยๆๆนี่คืออะไร
ผู้นำของมาสเตอร์แพลนไม่มีผู้นำเราต้องเลือกผู้นำใช่ป่ะอีลูก็คือการเสนอกฎหมายอาหารสำหรับทุกคนเพิ่มปริมาณปันส่วนต่อนักเก็ตเป็น2เท่าความสุข2บริโภคอาหาร 100% เฮ้ยกินกันตายแล้วก็ห้ามคุมกำเนิดเพิ่มอัตราการสืบพันธุ์ของนักเก็ตอัตราการสืบพันธุ์ 25% แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนักเก็ตจะมีโอกาสบาดเจ็บน้อยลงอันนี้ไม่มีข้อเสียนี่อันนี้ก็ไม่รู้สิประชากรเราจะเพิ่มแบบระเนระนาดเลยหรือเปล่า4โหวตประชากรเอ้ยเหมือนเขาโหวตกันเองด้วยป่ะจำนวนคะแนนโหวตของผู้สมัครรายนี้เอ้ยมีคนโหวตไปแล้ว2โหวตเหรอไอ้เชี่ยไม่มีใครโหวตได้การสืบพันธุ์เลยเหรอไอ้เชี่ยน่าสงสารว่ะอะไรยีกูงั้นกูขอให้มึงเลยแล้วกันตัดสินใจโหวตให้ผู้สมัครรายนี้โหวตไงอ่ะอ๋อผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโหวตเหรอเชี่ยโคตรเจ๋งเลยคือประชากรจะโหวตกันเองป่ะแล้วผมโกงคะแนนเสียงได้ป่ะผมโกงคะแนนเสียงได้ป่ะไอ้เหี้ยนักเก็ตนี่ไม่มีวุฒิในการศึกษาเลยนักเก็ตโง่โง่อ่ะเพื่อนอ๋อนี่ไงแต่มันเป็นแบบดินแดนนึงมีบ้าน2หลังอ่ะผมเช็คว่าพื้นที่แล้วกันนะพื้นที่นี้มีบ้าน2หลังอ่ะที่ดินนี้มีบ้านแค่หลังเดียวต่อไปก็วิจัยศาลากลางจังหวัดเลยแล้วกันไหนผมได้อะไรมาเมื่อกี้คลังสินค้าป่ะโรงพยาบาลเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคคลังสินค้าไว้ตรงนี้แล้วกันโบ๊ะโอเคสวยไม่ทับถนนด้วยไหนเชี่ยชนะวูดของจริงผมบอกอยู่ของจริงเจ๊ผมบอลอยู่ไหนอ่ะเจ๊ผมบอลอ๋อทำอาหารอยู่100 CP 5 happiness 100 CP คืออันนี้ป่ะโอเคไม่ใช่ปัญหาผมมีเยอะฉลองเลยโอ้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 ยใจเย็นใจเย็นพี่ชายเย็นรุนแรงเลยขนาดนั้นท่านผู้นำ ไปเลย1สมัยท่านผู้นำได้รับเลือกจากประชาชนก็พยายามเข้านะอันนี้วัดเหรอเอ๊ะกลัวแปลกมีบูชายันมีอะไรเนี่ยวัดแบบใดว่าไม่ใช่วัดแล้วไอ้เหี้ยนี่เครื่องประหารโอเคผมเอาคนงานเอาเป็นใครดีอะเอามูซาชิแล้วกันจำนวนคะแนนต่อนักเก็ตที่เสียสละซึ่งจะเพิ่มตามระดับความกลัวของนักที่ทุกเสียละเอ้ยไม่คือถ้าผมมอบไปแล้วมันจะตายหรือเปล่าเอาคนนึงก่อนแล้วกันเพื่อนบ้านใหม่เอาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวใครครับเนี่ยเป็นกลางด้วยสวัสดีโอเคผมอยากรู้ว่าผมมอบหมายงานแล้วมันจะทำอะไรถ้ามันโดดก็คือผมแบบผมขออนุญาตบันทึกเกมไว้ก่อนเลยแล้วกันถ้ามันโดดก็คือผมโหลดเซฟมาเลยนะดูสิมึงจะทำอะไรมึงทำอะไรอ่ะไม่โดดนะเอาเป็นว่ามึงอย่าโดดแล้วกันโอเคนะเราเข้าใจตรงกันนะเช่นน่ากลัวมากอ่ะไม่โดนล็อกนักเก็ตที่นี่มันคนดีรักตัวกลัวตายกูจับตาดูมวยนักเก็ตโอเคมันยังไม่โดดผมกลัวมากเลยรีบสร้างขอร้องอู้เป็นปีเลยเหรออันนี้ปี5ปี10ปี10โอ้ยนับเป็นปีเลยเหรอเชี่ยใกล้ตายเลยดิ นักเก็ตกูแก่เลยฮึมันไหนวะอายุเท่าไหร่อ่ะมันดูอายุได้ป่ะเชี่ย37ปีกล่าวว่าตัดเปลืองคอแข็งผมว่าผมต้องสร้างโรงพยาบาลว่ะผมเห็นคนปวดข้อกันเยอะมากเลยอ่ะไอ้เชี่ยดินแดนปวดข้ออุ้ยโรงพยาบาลมันใหญ่สัตว์อ่ะโรงพยาบาลโอเคโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้แล้วกันไปอุ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปชุมชนตรงนี้อุ้ยไอ้ตัวน้อยไอตัวน้อยโอเคผมว่าผมไม่มีแรงที่จะตั้งชื่อให้ทุกคนแล้ววะผมพูดจริงนะตอนเนี้ยเพราะว่าทุกคนเริ่มแบบแม่งเริ่มเกิดกันเลี่ยล่านแล้วผมเริ่มคุมไม่อยู่ละ อ๋อนี่ไงประชากรทั้งหมดนักเก็ตประชากรทั้งหมด8คนนักเก็ตว่างงาน2โสด3อุ๊ยแย่จังพวกคนโสด เสียใจนะครับทุกคนแบบอ่อนแอทุกคนแบบอ่อนแอนี่คืออะไรอะความแข็งแกร่งแล้วก็ดูบ้านอันนี้คือความหิวต่ำอันนี้หิวจัดเลยอายุก็เริ่มยังไม่มีการศึกษาโอเคโง่ทุกคนดินแดนแห่งนี้โง่ทุกคนหิวน้ำไม่เท่าไหร่นะโอเคเอาให้พ้นหน้าหนาวก่อนเอาให้พ้นเอาไปสร้างโรงพยาบาลเสร็จก่อนเร็วๆๆๆๆๆ
มันขาดอะไรขาดหินปะมาเดี๋ยวกูช่วยหินอยู่ไหนแบมโอเคกับไม้อีกเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาแบมได้ปะหูเหลือจะเกื้อนโอเคในที่สุดนักเก็ตทุกคนก็ต้องตายอาจเป็นเพราะอายุมากหรือบาดเจ็บเอ้าใครตายอ่ะเฮ้ยใครตายมีคนตายที่อยู่ใกล้เคียงอาจป่วยได้และต้องได้รับการรักษาพยาบาลหรือเลี่ยงจากการเสียชีวิตสุสานเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะดูน่ากลัวเล็กน้อยสำหรับอารยธรรมของคุณหลุมศพจะผุพังในที่สุดจะต้องมีศพใหม่มาแทนซึ่งดูเหมือนกับโรงแรมคนตายนั่นแหละโอเคถึงเวลาที่ผมจะต้องสร้างแล้วสินะลัทธิหมอผีสร้างไปแล้วปลอกโรงพยาบาลโอเคหลุมฝังศพขอโรงพยาบาลให้เสร็จก่อนได้ไหมขอโรงพยาบาลให้เสร็จก่อนได้ไหมนักเก็ตเชื่อว่าคุณมีอยู่จริงใช่ผมมีอยู่จริงครับเมื่อแต่ใครตายอ่ะอีลูสิ้นลมหายใจโอ้โนอีลูเอาใครมาทำงานตรงนี้เทียนท่านผู้นำเป็นในนั้นอยู่เป็นอาเจอยู่ในนั้นก็ต้องเป็นอันนี้เป็นวิศวกรอนาฮีเดี๋ยวตายไม่ได้อนาฮีใกล้นกเต็มทนละโอเคพักฟื้นซะเหล่านักเก็ตของพวกผมเหล่านักเก็ตของฉันนี่คืออะไรนะน้ำอะไรสมูทตี้เหรอเชี่ยเป็นหัวกะโหลกด้วยมึงโรงพยาบาลแบบใดเนี่ยว่าแปลกๆอะโรงพยาบาลในยุคหินมึงน่ากลัววะเอาละครับท่านผู้ชมผมก็ขอน่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยป้องกันโรคนำคนตายของคุณออกมาเอ้าเดี๋ยวแล้วอีลูมึงตายเข้าใจทุกอย่างละเฮ้ยผมสามารถคลิกสตาร์ทได้ปะคลิกสตาร์ทไม่ได้ฟื้นฟูโอเคป้องกันการขาดแคลนไปแป๊บนึงผมสามารถที่จะหย่อนโอเคผมขอวางไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคตายเอาละท่านผู้ชมผมน่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปนี้มาเทสก่อนว่าแบบเกมใหม่เป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบอยากหาเกมอื่นเล่นบ้างก็มาเจอเกมเนี้ยท่านผู้ชม The Universe Sim ซึ่งเกมนี้มันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลมากเลยผมเห็นแบบมีแบบออกนอกโลกด้วยหรือเปล่าไม่รู้เท่าที่ผมเห็นนะแบบเราสามารถที่จะแบบโลกเนี้ยเป็นของเราแล้วก็เราย้ายอารยธรรมแบบไปดาวอื่นได้เลยแต่ว่าพาร์ทนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะยุคหินกับหมู่บ้านแห่งแรกของเราถ้าผลตอบรับฟีดแบคเป็นไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายอ่ะมีคนตายอีกแล้ว